สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็ตอบคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆเห็นโชว์ขึ้นมานี่แหละนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของ Yamaha นะครับรถออโตเมติกรุ่นคาร์บูเรเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Mio นะครับ Nuvo Fino นะครับที่ถามเข้ามาว่าอะไรภายในตัวเครื่องนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมมีอะไรบ้างที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับเครื่องยนต์ Mio เนี่ยนะครับก็ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ถือว่ามีเยอะนะครับในท้องตลาดในสมัยก่อนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะเป็นรถที่ถือว่าขายดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Yamaha Mio นะครับ Mio ท้ายแหลมนะครับ Yamaha Mio Amore Yamaha Fino นะครับแล้วก็ Yamaha Nuvo ทั้ง3ตัวนะครับเพื่อนๆนะซึ่งจากคำถามแรกที่ได้ถามเข้ามานะครับว่าเกี่ยวกับชุดแคมของ Yamaha Mio นะครับและก็ก้านวาล์วนะครับหรือว่าใบวาล์วนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมกับของ Yamaha Nuvo MX นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเมื่อเราพูดถึง Honda Yamaha Nuvo นะครับ Nuvo ตัวแรกนะครับที่เป็นตาใหญ่ๆข้างหน้านะครับ Nuvo ตัวที่2นะครับที่เป็นตาคู่นะครับแล้วก็ MX ตัวสุดท้ายนี่แหละนะครับก็นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับกับของYamaha Mio ตัวแรกนะครับซึ่งนะครับในรถ Yamaha Mio กับ Nuvo ตัวแรกเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะพอมาเป็นตัวที่2ขึ้นมาปั๊บอะไรบางส่วนจะมีความแตกต่างกันสักนิดนึงนะครับซึ่งนะครับใน Yamaha Mio แล้วก็ Nuvo ตัวแรกเนี่ยนะครับมีการเรียกเก็บชุดชามคัดหลังคืนนะครับแล้วก็มีการเรียกเก็บนะครับชุดวันเวสตาร์ทด้วยหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าชุดวันเวสตาร์ทไม่เหมือนกันนะครับชุดวันเวสตาร์ทไม่เหมือนนะไม่เหมือนยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าที่ถามเข้ามานะครับแคมชาร์ปแคมหรือว่าแกนลูกเบี้ยว Yamaha Mio Nuvo Fino นะครับเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับองศาเหมือนกันเลยนะครับเฟืองราวเรนก็เหมือนกันนะครับทุกท่านในส่วนของใบวาล์วขาวาล์วนะครับในส่วนของใบวาล์วขาวาล์วนั้นนะครับเป็นแกน5มิลนะครับขาวาล์วขนาด5มิลลิเมตรเท่ากันเลยนะครับ Yamaha Mio Nuvo Finoและ Honda Wave นะครับสามารถใช้ร่วมกันได้เลยเวฟเก่ามาใส่ Fino ได้ Fino เก่าไปใส่เวฟได้คือกันเอาไปใส่ Nuvo ได้คือกันครับ3รุ่นนี้นะครับความยาวเท่ากันเลยนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับรถทุกรุ่นนะครับที่ใช้แกนวาล์ว5มิลลิเมตรนะครับใช้ขนาดขาวาล์ว5มิลลิเมตรไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเป็นเวฟนะครับใช้ซินก้านวาล์วตัวเดียวกันนะครับใครสะดวกเจ้า Honda มาใส่ Yamaha เจ้า Yamaha ไปใส่ Suzuki ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกท่านนะสรุปได้เลยนะครับว่า Yamaha Mio Nuvo Fino นะครับชุดฝาสูบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคมเป็นวาล์วเป็นสปริงวาล์วนะครับกระเดื่องกดวาล์วสลักแกนวาล์วนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะทีนี้มาที่คําถามที่2นะครับคําถามที่2ก็คือกระเดื่องกดวาล์วนะครับตัวกระเดื่องกดวาล์วกระเดื่องตีนเป็ดของเรานี่แหละนะครับเมื่อเราพูดถึงกระเดื่องกดวาล์วเนี่ยนะครับนี่ตัวที่อยู่ข้างๆแคมเนี่ยนะครับกระเดื่องกดวาล์วนะครับในตระกูลมีโอนะครับมีตัวไหนแยกเป็นไอดีมีตัวไหนแยกเป็นไอเสียไหมมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่นะครับอ้าวนะครับพูดตรงๆพูดจริงๆก็คือนะครับกระเดื่องวาล์วเอาตัวไหนใส่กันก็ได้นะครับกระเดื่องวาล์วสามารถสลับกันได้ไม่เกี่ยวกับตัวเลขมากตัวเลขน้อยนะครับเพราะว่าในคู่มือไม่มีระบุว่าต้องเอาตัวเลขนั้นใส่ ID ไม่ได้ระบุว่าต้องเอาตัวเลขนี้ใส่ไอเสียนะครับสามารถใส่ได้เลยเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่มีกลไกลดกำลังอัดนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ได้เลยนะในกรณีที่นะครับหาตรงรุ่นไม่ได้นะครับกระเดื่องวาล์วในกรณีบางพื้นที่หาตรงรุ่นไม่ได้เอาของ Honda Novasonic มาใส่แต่ท่านต้องเกียร์บริเวณใต้ท้องนะครับใต้ท้องกระเดื่องวาล์วสักนิดหนึ่งเพราะว่าเวลากดลงไปมันจะไปชนสปริงวาล์วนะเท่าโซนิกมาใส่มีโอนะความโค้งมันแตกต่างกันแต่ว่าใส่กันได้ความยาวเท่ากันนะคำถามสุดท้ายนะครับถ้าผมประกอบวาล์วเข้าไปเนี่ยผมจะไม่ใส่แหวนรองสปริงได้ไหมนะครับ
ถ้าหากว่าเราไม่ใส่แหวนรองสปริงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับการที่เราไม่ใส่แหวนรองสปริงลงไปก่อนนะจะทำให้นะครับค่าความแข็งของสปริงเนี่ยนะครับมันอ่อนมันล้าลงไปโดยปกติแล้วรถเขาจะให้สปริงวาล์วแข็งเพื่อให้วาล์วมันปิดได้เร็วขึ้นนะครับดูเหมือนว่าสปริงที่รองลงแหวนที่รองสปริงลงไปก่อนนั้นนะครับจะทำหน้าที่ป้องกันเวลาที่วาล์วมันทำงานวาล์วมันอาจจะหมุนรอบตัวเองไปพร้อมๆกันกับสปริงวาล์วเขาก็เลยใส่แหวนรองลงมาเพื่อป้องกันนะครับฝาสูบเป็นรอยฝาสูบสึกลงนั่นเองนะครับทุกท่านนะนะครับทีนี้ก็มาดูส่วนอื่นๆของ Yamaha Mio Fino บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้อเวียงนะครับตัวเสื้อสูบตัวฝาสูบเนี่ยสามารถใส่ร่วมกันได้แต่ของ Novo นะครับฝาสูบจะมีจุดยึดกรองเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะลูกสูบชักอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะโซ่เราลงราวริ้นนะครับเหมือนกันเลยนะครับจะไปแตกต่างกันอยู่ตัวดันโซ่ราวลิ้นของนูโวตัวแรกนะครับโซ่ตัวดันโซ่ราวลิ้นของนูโวตัวแรกจะเหมือนของสปาร์กสปาร์กแซดตัวแรกๆนะครับนะครับซึ่งมันจะยาวกว่าและก็รูปทรงไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักการทำงานก็เหมือนกันสามารถเอาของรุ่นใหม่ๆมาแปลงใส่ได้นะครับเอาไม่ได้แปลงเลยแหละเอามาวางใส่เลยนะครับเอาของตัวใหม่มาวางใส่ได้เลยนะสำหรับยามาฮ่าสำหรับตัวนูโวตัวรุ่นแรกๆนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเข้าไปกันที่ห้องสายพานกันบ้างมันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะในชุดชามหลังหรือว่าชามสไลด์ของ Mio กับ Nuvo ตัวแรกเลยรุ่นแรกที่ผลิตออกมานะครับมีการเรียกเก็บคืนไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เป็นรุ่นใหม่ออกมาเหมือนรถรุ่นปัจจุบันนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นชุดชามสไลด์นะครับแล้วก็ชุดคลัตช์จะเหมือนกันในตระกูล Yamaha Mio ตัวแรกนะครับแล้วก็ Nuvo นะครับเพื่อนๆนะสายพานยังเป็นยังคงเป็นเบอร์เดียวกันนะครับสำหรับ Mio Nuvo Fino นะครับทุกท่านสายพานเหมือนกันนะทีนี้จุดที่มันจะแตกต่างกันก็คือชามคลัตช์กับกะโหลกคลัตช์นะครับชามคลัตช์กับกะโหลกคลัตช์ของรุ่น 4C9 หรือว่ามีโอท้ายแหลมกับของฟีโน่นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าปรับเปลี่ยนองศาปรับเปลี่ยนความหนาของก้อนคลัตช์มานะครับแก้ปัญหาเรื่องคลัตช์รื่นมานะครับเพื่อนๆนะทีนี้นะครับเรามาดูชุดข้างหน้ากันบ้างนะครับชุดเม็ดตุ้มนะครับชุดเม็ดตุ้มเนี่ยชุดชามขับเม็ดตุ้มนะครับมีโอนูโวฟีโน่เหมือนกันเลยนะครับจะมีฟีโน่พรีเมียมที่เป็นเม็ดตุ้มใหญ่จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับในส่วนของชุดเฟืองสตาร์ตตัวใหญ่นะครับหรือว่าชุดวันเวย์นะนี่ตรงที่มือผมชี้นะครับรุ่นแรกก็จะเป็นลูกปืนแบบเรียงเม็ดนะครับในรุ่นที่2ออกมาก็จะเป็นลูกปืนตลับแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆตรงซีนตรงที่มือผมชี้นะครับรุ่นแรกจะเป็นซีนเล็กนะครับรุ่นที่2ซีนใหญ่ดังนั้นซื้อให้ถูกต้องด้วยนะอย่าซื้อผิดนะครับทุกท่านนะในส่วนห้องเฟืองท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็น Mio Nuvo Fino สามารถนำเฟืองท้ายมาใช้ร่วมกันได้แต่ว่านะครับยามาฮ่ามีโอนูโวแล้วก็ฟีโน่นะครับอัตราทดไม่เหมือนกันนะครับเฟืองเล็กเฟืองใหญ่นิดนึงนะครับต่างกันฟัน2ฟันนี่แหละนะครับสามารถนำมาใส่ร่วมกันได้นะครับทุกท่านเอาละครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะหาอะไรรถในตระกูล Yamaha Mio Nuvo Fino นะครับมันสามารถใช้ร่วมกันได้หลายๆอย่างเลยนะครับก็มีแตกต่างกันเล็กน้อยคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ